เอาละครับผมก็คลิปนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์ของเกม Overwatch นะฮะเป็น Overwatch 2เราเพิ่งเปิดให้เล่นเมื่อวันนี้เองน่าจะประมาณตี5ของวันนี้นะผมเคยเล่น Overwatch ภาค1มาอยู่บ้างฮะแล้วก็ผมประสบการณ์แรกที่แบบ First Impression อ่ะนะเข้ามาแล้วมันรู้สึกว่ามันต่างยังไงกับภาค1วะภาพสวยขึ้นเหรอหรือยังไงคือตัวละครสกิลอะไรก็น่าจะเหมือนเดิมนะผมเล่นบ่อยก็มีดีว่าแล้วก็ปัดบูเชอร์อ่ะนั่นแหละอะไรเพื่อนเดี๋ยวนะให้ตั้งตัวก่อนดีวะคือมันก็จะมีสายนะเป็นสายซัพพอร์ตเป็นสายโจมตีอะไรพวกเนี้ยแต่มันก็จะผันเขาเรียกว่าอะไรขึ้นอยู่กับว่าแบบเราเป็นสายไหนพวกเลือดพวกโอ้พวกดาเมจนะที่มันมีความแตกต่างกันผมว่าภาพมันก็ไม่หนีจากเดิมนะไม่หนีจากภาค2นะก่อนหน้านี้มาผมก็ได้เล่นไปเล่นกันดั้มอีโวลูชั่นนะผมรู้สึกถึงว่าไม่ถ้าเราไม่ได้แคร์เรื่องที่ว่ามันเป็นกันดั้มอ่ะไอเล่นโอเวอร์วอทดีกว่าถ้าเราไม่ได้แคร์นะแต่ถ้าเราคิดว่าแบบอยากเล่นที่มันเป็นกันดั้มจริงๆก็ตามนั้นนะแล้วด่านพวกนี้ยามันอยู่ไหนวะคือทีมเราไม่มีซัพพอร์ตเหรอจริงเราต้องเล็งมาซี่นะมาซี่มันคือจริงๆอยากจะพุ่งเข้าไปแต่ดูแล้วเพื่อนไม่น่าไหวโอเคเก็บมาซี่ได้แล้วอาเกียร์ตัวอื่นโอเคคิวไปได้ไงวะโชคดีเพื่อนโอ้โหมันกลับเข้าบ้านกันหมดแล้วอ่ะไม่ทันว่ะจะได้ทีมเราเหมือนไม่มีมาตี้นะหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือป้องกันจุดนะฮะออบเจคทีฟไม่ให้มันเข้าไปไม่ให้มันดันไอ้นี่เข้าไปดันหรือว่าแคมป์วัคซานนี่ผมก็ลืมดูดูหน่อยก่อนมาซี่อยู่ไหนวะโดนหลังป่าวเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยโดนหลับอีกเราน่าจะยื้อได้นานนะตรงนี้ส่วนคลิปรีวิวเนี่ยผมน่าจะทำนะครับวอทเนี่ยเพราะว่ามันก็สนุกตั้งแต่ภาคแรกแล้วแต่ผมไม่ได้ทำไหนภาค2มาแล้วก็อาจจะได้ทำนะโอ้โหเข้าบ้านว่ะท่าของดีว่าเนี่ยมันก็จะมียิงไงนะมิสไซล์แล้วก็มีเขาเรียกอะไรตัดโปรเจกต์ตายของมันอะไม่ให้มันเวลามันยิงเข้ามาใช่ไหมมันก็จะมีแสงยุบเขียวออกไปนะคอยตัดกระสุนไม่ให้โดนเพื่อนเหมือนโล่แหละฟิลเหมือนโล่แล้วก็จะมีท่าพุ่งชนโอ้ยทะลึ่งทะลึ่งแล้วระเบิดไหมเนี่ยไม่ระเบิดปะทำไมโดดมาคนเดียวว่ามาที่ฝั่งเขาเฮ้ยโอ้โหกูว่าละดีว่าเนี่ยมันจะผมพูดสลับกันบอกว่าเมื่อกี้ดีว่ากับมาซี่ดีว่าเนี่ยถ้ามันคุณแตกแล้วเนี่ยมันจะไม่ตายนะมันก็จะกระโดดออกมาจากคุณก่อนแบบเนี้ยแล้วก็รอคูลดาวน์ของการเรียกคุณใหม่อีกรอบนึงสวยป้าบเฮ้ยมาซี่เปล่าเนี่ยทำไมมันถึกจังวะโหเรียบร้อยไม่น่าเลยเอ้าเฮ้ยตามแบบมันก็จะมีพวกขอบแบบด้วยนะผมยังไม่ได้กินนี่น่าจะเล่นเป็นตาแรกตาที่2เองก็เลยงงๆหน่อยนะไม่ได้เล่นนานด้วยผสมส่วนใครที่มองว่ามันมีความต่างจากภาคหนึ่งยังไงเนี่ย
ควรพิมพ์บอกทีฮะภาพแหละอันดับแรกคือภาพดูคมขึ้นมั้ยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดีเพื่อนเรียบร้อยที่ต้นคิวไปเฮ้ยติดอะไรวะมาตีตาแล้วเนี่ยมองไม่รู้เรื่องเลยว่ะดีว่ามาตัวเดียวแบบนี้นึกว่าดีว่าไอ้ขี้นี่ว่ะไอ้ตัวนี้ต้องปลดเปล่าวะจำไม่ได้ตัวดาเมจทะเลยไหมโอเคไอ้ตัวนี้ซัพพอร์ตแน่นอนผมจำได้เจ็บจังวะอันนี้ก็ดาเมจนะคนชอบเล่นอยู่นะไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนึงตัวคาร์บอยอ่ะมือกับลั่นกดคิวอย่างนี้ตกเลยโอ้ไปไกลเกินโอ้โหได้ตัวเดียวเอ้ยเสียดายว่ะเอาดับเบิลคิวเฉยเลยเราน่าจะป้องกันได้อีก2นาทีครับเพราะว่าศัตรูเห็นบาร์ด้านบนปะมันจะมีสีแดงกับสีน้ำเงินอะไอ้สีแดงนั่นคือจุดที่ฝั่งบุกเขาทำได้นะฮะก็น่าจะชนะใสตอนนี้หาเพื่อนเห็นจีนี่ก็ตีแรงฮะแต่ว่าดาเมจจะน้อยหน่อยเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดตีแรงแต่ดาเมจจะน้อยตีแรงแต่ว่าเลือดจะน้อยหน่อยโอ้ยโอ้ยเราก็ยื้อเขาไว้ครับเขาไม่ทะลุออกมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจะคิวไม่ได้ก็ตามว่าไหลอยู่เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยทะลุออกมาแล้วอะมาเพื่อนมาตี้ไม่มีแต่ว่าของเราไม่มีตัวซัพพอร์ตคอยซ้อนเลยน่าจะหลบได้อยู่น่าจะทันอยู่มีทันอยู่ฮะเดี๋ยวรอเปอร์เซ็นต์ของเรียกหุ่นลงมาอีกรอบนึงแล้วก็มาหล่อยิงด้านหลังเอาแล้วกัน50%ละด้านหลังไม่มีเสียไปไม่อยากยิงเลยเสียเวลาโอ้ยหุ่นมาแล้วไหนวะโอ้เรียบร้อยชนะอัตติของดีว่าก็จะเป็นเหมือนปล่อยหุ่นออกมาแล้วก็ระเบิดทิ้งครับแล้วก็สามารถเรียกใหม่ได้เลยนะเมื่อเราปล่อยออกไปแล้วเนี่ยว้าวได้เพลย์ออฟเกมด้วยช็อตไหนวะปึ๊บอ๋อช็อตแรกเลยนี่ว่าที่ผมอันติทริปเปิลคิวเรียบร้อยเอาจริงนะผมว่าถ้าเล่นกันดั้มอีโวลูชั่นเล่นโอเวอร์พอตดีกว่าเล่นฟรีเหมือนกันด้วยนะเว้นแต่ว่าแบบคุณอยากเล่นแบบกันดั้มจริงๆอ่ะก็อาจจะต้องเกมนั้นแหละไปเดี๋ยวเราไปดูแมตต์ต่อไปกันดีกว่ามาอยู่กันเกมที่2นะฮะเมื่อกี้เล่นดีว่าไปแล้วเอาจริงอ่ะผมเล่นสายชนนี่แหละแต่ว่าเล่นเป็นไม่กี่ตัวถ้าจะเล่นแค่2ตัวนี้แล้วมั้งตัวอื่นยังไม่โอ้เลนฮาร์ดอีกตัวนึงใช่ๆแต่ที่เล่นลองเลนฮาร์ดดูก็ได้ว้าวเลนฮาร์ดก็เป็นสายแทงเหมือนเดิมป่านี้ถ้าชนได้ก็เหมือนจะทีเดียวตายเลยมั้งโคตรแรงฮะตัวไปตายเปล่าวะผมก็ไม่ชินแบบด้วยอุ๊ยมาตัวเดียวเหรอมาตัวเดียวเหรอเพื่อนไม่ตายทีวะผมนึกว่าเก็บไปนานแล้วเนี่ยอันนี้จะให้แคปได้อีก8โอ้ไม่ถึง8วิไม่ถึง0.8 วิ
บล็อกดาเมจไว้เฮ้ยทำไมออกมาเงี้ยเอาเอาเขาไม่ในจุดนะเรามีหน้าที่ครับจุดไอ้วะหิวอ่ะปาดมั่วๆไอ้ปาดมั่วๆทำไมโดนวะโอ้โดนวะโดนเหรอวะพักขางเนี่ยเหรอเกมเพลย์ในส่วนของโอวัตเนี่ยผมว่ามันดีนะเอาเฮ้ยทุบเหรอโอ้สักตัวเถอะวะเหมือนโอ้ได้สองตัวสวยมาสี่เหรออืมเรียบร้อยเดี๋ยวเราคอยมาดูอัมติของเลนฮาร์ดกันเราต้องกลับไปอยู่กับเพื่อนก่อนโอ้ที่ว่าเราจะได้ยึดจุดนี้ได้นะเดี๋ยวถ้าเขาโถมมาอีกรอบนึงเดี๋ยวผมอัมติเลยอัมติมันจะใช้ค้อนทุบนะเฮ้ยอันนี้มันสกินเปล่าวะที่ผมใส่อยู่เนี่ยหรือว่ามันลิงก์มาจากโอ้วัดหนึ่งด้วยวะเอาละตรงสะพานแคบๆแบบนี้แคบๆแบบนี้ได้ไหมวะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะได้กี่ตัวไม่รู้ถอยก่อนอุ้ย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 ลิงก์มันปัดว่ะผมจะรวบวะเนี่ยขึ้นไม่ได้ต้องรีบครับต้องรีบเพราะเราชนะแล้วเราอยากให้เขายึดคืนได้ตะเลิศไหมเนี่ยโอเคอีก 5% สุดท้ายเพื่อนอยู่ไหนวะเอออู้ถามแล้วได้ตัวหนึ่งสวยเป่าเป่าโอเคบอกไว้เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนครบแล้วตบเลยแล้วกันตบเลยแล้วกันตบเลยแล้วกันมันต้องเอาขวดนั้นแน่ๆโอ้โดนโดนโบกเรียบร้อยไอเลนฮาร์ดก็มันดีเว้ยถ้าชนะอีกทีนึงก็น่าจะจบแมตช์ไปเลยโอเคเลนฮาร์ดเหมือนเดิมแล้วกันมันดีประกอบเป็นไงบ้างคิว11ตาย1แอสซิสต์ไม่มีดาเมจ 3,000 อันสุดท้ายนี่ค่าอะไรวะผมจำไม่ได้วะ MIT นี่ค่าอะไรวะใครรู้คอมเมนต์ทีนะฮะ น่าจะเป็นค่าทำแต้มปะโอเคจะอันล็อกในอีก15วิเข้าไปรอเลยแล้วกันบล็อกทางไว้ก่อนเลยฮะโอ้โหผมถ่ายเล่นถ่ายมั่วไม่ได้เนี่ยโล่เนี่ยมันจะมีพอยต์ของมันอยู่นะตอนนี้เหลือร้อยกว่าแล้วป้าบป้าบเฮ้ยมีด้านหลังมาว่ะโอ้โหทะลึ่งยิงหลังด้วยมาอุ้ยไม่โดนเอาจุดไปสำคัญก่อนนะลูกอะไรวะเนี่ยเรามีเพื่อนคอยฮิลอยู่นะน่าจะโอเคไม่น่ามีปัญหาโอเคผมจะพยายามไม่ออกไปแล้วมันเรียบร้อยโคตรแรงอ่ะคุบอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่โดนเรียบร้อยสวยงามมีใครแหลมไหมโผล่มาดิโอ้โหไม่มีเลยมีโอ้ยโอ้ยเอ้านี่ยังไงนี่ยังไงโอ้โหแรงจังวะไปเราต้องทำภารกิจเราให้รู้ล่วงก็คือการจุดอยู่ในจุดเข้าไว้เพื่อนจะได้มีตัวรับดาเมจด้านหลังเยอะว่ะตัวซัพพอร์ตมันวิ่งเข้ามาป่ะไอ้ผมกวาดมั่วๆเนี่ยอุ้ยไม่โดนใครเลยมาเด็กมาเด็กเอาเลยเพื่อนเอาโอ้ไปเดี๋ยววะไปเดี๋ยววะเรียบร้อยดับเบิ้ลคิวแบบงงๆโอ้โหดับเบิ้ลคิวแบบงงๆไอ้ตัวนี้ก็ชอบไปยินรักทีดีไหมจุดดิ
หยุดดิเรียบร้อยครับน่าจะใช้สายคิวติก10เรียบร้อยครับจบแมตช์ไปที่เรียบร้อย2แมตช์น่าจะพอเนาะสำหรับเกมเพย์เดี๋ยวก็อาจจะมีรีวิวตามมาอีกครับน่าจะสกินแหละเรียนฮาร์ดมันไม่ใช่ตัวนี้นี่มันต้องเป็นดำๆใช่ไหมแสดงว่าสกินเนี่ยมันส่งต่อมาจากโอวัตหนึ่งแน่ๆเลยฮะอ่ะเรียบร้อยกันแล้วสำหรับเกมเพย์โอวัตสองนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ